ดีครับวันนี้เราจะมารีวิวคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์กันบ้างครับนี่ครับยี่ห้อมันอะไร Ajazz นี่ยี่ห้อจะมีรุ่นอยู่นะครับ AK871BT ก็น่าจะเป็นพวกบลูทูธนะครับบลูทูธหรือไวเลสอะไรพวกนี้แหละนี่ครับมันจะบอกว่า Dual Mode Mechanic Keyboard ตัวนี้จะเป็น Mechanic Keyboard นะครับแล้วก็ยี่ห้อมันก็สเปคของมันนะครับก็เป็นเนี่ยเป็นภาษาจีนด้วยหรือภาษาอะไรก็รู้แต่ว่าคีย์บอร์ดเป็นภาษาไทยแน่นอนครับนี่อ่านฟังภาษาอังกฤษดีกว่านี่แบรนด์ Ajazz นะครับรุ่น AK871 ครับรองรับไอเนี่ย 2.4G แล้วมันบอกว่ามีบลูทูธบวกด้วย 5.0 บลูทูธด้วยนะบลูทูธใช้ยังไงวะเดี๋ยวค่อยหาวิธีครับนี่ครับแล้วก็มีอินเทอร์เฟซ USB นี่น้ำหนักอยู่ที่970 กรัมนะครับแล้วก็มีต้องใช้แบตเตอรี่ขนาด AA ด้วยมาดูของจริงกันดีกว่าแต่ว่าคีย์บอร์ดตัวนี้จะเป็นแบบรุ่น87 คีย์นะครับแล้วก็มี Mac 19 คีย์มาดูกันรองรับ Windows ทุกอย่างเลยนี่เดี๋ยวอ่านกัน Windows Mac Intel รวมทั้ง Android ด้วยนี่มันบอกว่ารองรับ Android ด้วยแต่ว่าผมลองใช้ละผมยังงงกับเรื่อง Android อยู่ก็ตัวนี้จะไม่มีไฟครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรกันบ้างให้ดูกันก่อนครับแกะออกมาผมแกะออกมาเล่นแล้วแหละรอบหนึ่งนี่จะเลยแพ็คคืนอาจจะไม่ค่อยเหมือนของเดิมเท่าไหร่เพราะว่าแกะมาทดลองใช้นะครับตัวคีย์บอร์ดมันจะมีอุปกรณ์ให้ประมาณนี้ครับมันไม่แถมถ่านนะแบตเตอรี่ไม่ได้แถมให้นะครับในนี้ผมอันนี้แบตเตอรี่ของผมเป็นถ่านชาร์จนะถ้าใครจะซื้อผมแนะนำให้ซื้อพวกถ่านชาร์จนะครับเดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงก้อนละ10 บาทเองนะแถมเอามาชาร์จได้ด้วยข้อดีของแบตเตอรี่พวกนี้คือมันจะแพ็คกิ้งมาดีครับทำให้น้ำไม่เยิ้มเนี่ยโอเคมาดูของจริงกันดีกว่าถ่านไม่เกี่ยวแถมคู่มือมาให้แถมอะไหล่สำรองมาให้ด้วยครับกรณีที่ปุ่มมันเสียสามารถซ่อมได้นี่ตัวคีย์บอร์ดสวยครับเป็นสีออกน้ำเงินขาวน้ำเงินขาวครับปุ่มก็ตัวอักษรจากสกรีนเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะนี่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็การพิมพ์ครับการพิมพ์ผมว่ามันสัมผัสได้นุ่มมากครับโดยตัวนี้มันจะเป็นแบบว่ามัลติมีเดียคีย์บอร์ดนะครับเห็นไหมด้านบนก็จะมีปุ่มที่เอาไว้คอนโทรลเพลงได้ด้วยนี่ปุ่มเพลงปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงทำก็มิวเสียงก็ได้ครับนี่แล้วก็ปุ่มพวกคอนโทรลสต็อปหยุดเน็กเพลงเพลงได้หมดครับเลือกอีเมลพวกนี้จะเป็นฟังก์ชันหลักๆที่มันใช้งานครับส่วนตัวหนังสือใช่ไหมมันจะรองรับเป็นภาษาไทยแล้วหนังสือภาษาไทยไม่จำเป็นต้องมีสติ๊กเกอร์ติดแต่ว่ามันไม่มีตัวเลขนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคีย์บอร์ดทั่วไปมาเทียบให้ดูคีย์บอร์ดทั่วๆไปถ้าเป็นงานนี่ตัวพอๆกันเลยนะนี่อันนี้เป็นรุ่นเล็กนะครับของ Logitech อันนี้เป็นตัวเล็กครับผมก็ใช้มานานแล้วแต่ว่าขนาดมันพอๆกันเลยนะแต่ว่าตัวนี้มันจะมีตัวเลขด้วยใช่มั้ยแต่ว่าตัวหนังสือมันออกจะแคบๆหน่อยนะเห็นมั้ยมันจะออกแคบๆหน่อยทำให้เรากดได้ยากอ่ะเนี่ยอันนี้คือกรณีที่มันรุ่นเล็กๆนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยสะใจสบายใจครับเพราะว่ามันใหญ่ครับแล้วมันก็สวยครับแต่ผมก็บอกว่ามันก็มีข้อเสียตรงรุ่นที่มันไม่มีตัวเลขครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้รุ่นตัวเลขคุณก็ไปซื้อรุ่นตัวเลขมาใช้ดิอันนี้เป็นรุ่นไม่มีตัวเลขครับเหมาะสำหรับเอาไว้เล่นเกมไว้ทำงานแบบว่าไม่ใช่ทำงานเกี่ยวกับพวกบัญชีอ่ะถ้ามีบัญชียังไงก็ต้องมีตัวเลขครับหรือว่าใครจะไปซื้อคีย์บอร์ดตัวเลขแยกมาก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูของดูอย่างอื่นกันบ้างครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะทำการใส่ถ่านกันนะด้านหลังมันก็มีช่องที่เอาไว้ใส่แบตเตอรี่ครับนี่ใส่แบตเตอรี่แล้วก็ USB ครับนี่ USB เดี๋ยวผมจะเอาแบตเตอรี่ใส่แต่ว่าผมสงสัยเรื่องไอ้นี่อยู่นะเรื่องบลูทูธอยู่เดี๋ยวต้องหาข้อมูลดูก่อนว่าบลูทูธมันใช้ได้หรือเปล่าหรือมันยังไงโอเคเดี๋ยวทำการแบตเตอรี่ไม่แถมให้นะครับไปหาซื้อกันเองหมดก็ไปเปลี่ยนแต่พวกนี้แบตเสียอยู่แล้วนี่ก็จะแถม USB อันเล็กๆตรงนี้หลวมไปหน่อยนะผมลองแล้วเนี่ย
ตรงนี้ผมว่ามันหลวมไปนะเนี่ยถ้ามันใส่แล้วมันมีโอกาสที่จะหล่นหายได้ครับเนี่ยตัวเนี้ยมันหล่นง่ายอ่ะเนี่ยอันนี้ไม่แนะนำให้เอามาเก็บตรงนี้นะครับเพราะว่ามันหลวมแล้วก็หล่นหายได้ง่ายอาจจะหลุดหล่นหายไปอันตรายครับแนะนำให้เก็บดีๆหน่อยถ้าไม่ใช้งานก็เก็บให้ดีหน่อยแต่มันบอกว่ามีบลูทูธ5ผมยังงงอยู่เลยว่ามันบลูทูธยังไงของมันเดี๋ยวหาข้อมูลนะครับโดยตัวแป้นพิมพ์นะครับมันจะแถมอะไหล่ให้ให้ดูว่าอะไหล่มันแถมอะไรให้มันตอนนี้ที่เราอยากจะโมดิฟายนี่มันจะแถมอุปกรณ์สำหรับงัดแงะให้ครับเช่นเราไม่พอใจเราไม่ชอบสีขาวเราต้องการเปลี่ยนเป็นสีส้มนี่ตัวที่มันจะแถมให้นะเดี๋ยวดูก่อนที่มันเป็นสีส้มอ่ะมันจะแถมให้เป็นปุ่มลูกศรครับลูกศรปุ่มที่กดบ่อยๆอ่ะมันจะแถมให้ครับนี่ลูกศรขึ้นลูกศรลงอันนี้น่าจะเป็นลูกศรลงส่วนนี้ก็เป็นลูกศรฝั่งนี้ใช่ป่ะไม่ใช่นี่ก็คือมันจะแถมลูกศรมาให้ครับแล้วก็ปุ่ม Escape ก็แถมมาให้แล้วก็ปุ่ม Enter ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้งัดนี่อุปกรณ์ตัวนี้เอาไว้ใช้งัดเช่นผมจะเปลี่ยนปุ่มลูกศรนี่ปุ่มลูกศรลงล่างแล้วก็คุมนี่ตัวนี้หนีเข้าไปเอ๊ะแล้วเราก็ดึงขึ้นมาเลยนี่เห็นไหม ง่ายไหมล่ะแล้วเราก็เอาปุ่มลูกศรลงล่างมาใส่แทนนี่เรียบร้อยง่ายๆอยากจะเปลี่ยนอีกอยากจะเปลี่ยนสเปซบาร์ยาวๆสเปซบาร์แกะได้ป่ะเดี๋ยวลองก่อนจิ้มเข้าไปแล้วก็ดึง ง่ายไปแล้วครับจิ้มแล้วก็ดึงแล้วก็เอามาใส่นี่แค่นี้เราก็ได้สเปซบาร์สุดหรูแล้วเป็นไงปุ่มไอ้นี่อีกสักปุ่มหนึ่งแล้วกันปุ่ม Escape นี่ดึงมันแม่งเลยดึงมาง่ายๆแล้วก็เราใส่สีส้มไปจะได้ดูเป็นแบบว่ามีสีสันหน่อยนะจริงๆมันก็แถมมาให้น้อยไปหน่อยมันน่าจะแถมปุ่มที่เอาไว้เล่นเกมตรงนี้ด้วย WS นี่ตัวนี้แต่ว่าแค่นี้ก็พอได้อยู่มั้งนี่อ๋อมันมีตรงนี้ที่เขียนว่าบลูทูธครับเดี๋ยวผมจะลองต่อดูว่าใช้ยังไงนี่มี RF มีบลูทูธน่าจะเชื่อมต่อบลูทูธได้ครับแต่ว่ากดยังไงแค่นั้นแหละเนี่ยเห็นไหมมันจะมีฟังก์ชันที่ให้เลือกตรงนี้ครับนี่ RF บลูทูธ1บลูทูธ2นี่ Mac Windows นี่ได้หมดเลยครับแต่ว่าใช้ยังไงเดี๋ยวผมลองศึกษาแป๊บหนึ่งเนาะเผื่อใครจะเอาไปใช้กับพวกแท็บเล็ตพวกโน้ตบุ๊กพวกอะไรโน้ตบุ๊กมันใช้ได้อยู่แล้วครับแต่เดี๋ยวผมจะลองเอามาใช้กับพวกแท็บเล็ตดูว่ามันจะใช้ประมาณไหนขอศึกษาแป๊บหนึ่งโอเคครับมาต่อครับเรามาเรียนรู้เรื่องการเชื่อมต่อกับพวกมือถือ Android หรือแท็บเล็ต Android แล้วกันครับโดยตัวนี้มันจะสามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ก็ได้โดยคอมพิวเตอร์เราก็ใช้การเสียบ USB เข้าไปแต่ว่าถ้าเป็นพวกโน้ตบุ๊กหรือพวกอะไรที่มีบลูทูธในตัวครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีฟังก์ชันที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยครับนี่จะลองรับบลูทูธตัวที่1ตัวที่2เห็นไหมแล้วก็ทั้ง Mac ทั้ง Windows ครับวิธีการใช้งานนะครับถ้ากรณีที่เราจะใช้บลูทูธนะครับกับแท็บเล็ตของเรานี่เราก็เข้าที่บลูทูธก่อนครับแล้วก็ให้กดตัวนี้ครับกดคำว่าฟังก์ชันแล้วก็กดไปที่คำว่าบลูทูธโดยเราจะเลือกตัวที่1หรือตัวที่2อะอันนี้ผมเลือกไว้ตัวที่1เห็นไหมเนี่ยมันจะมีไฟแสดงสถานะอย่างนี้ครับถ้าเป็นสีขาวเนี่ยมันจะเป็นบลูทูธแล้วเนี่ยเรากดไปเดี๋ยวผมจะกดเป็นบลูทูธที่2กันอันที่1ผมเชื่อมต่อไปแล้วต้องกดบลูทูธที่2ฟังก์ชันแล้วก็บลูทูธ2นะนี่ครับมันจะขึ้นกระพริบอย่างนี้ครับถ้าขึ้นกระพริบอย่างนี้แสดงว่ามันกำลังค้นหาบลูทูธอยู่ครับมันยังไม่ทำการเชื่อมต่อนะเดี๋ยวผมจะใช้แท็บเล็ตของผมในการค้นหานะว่ามันจะเจอไหมนี่ไงมันเจอละ AK801 5.0-2 ก็คือบลูทูธตัวที่2ครับนี่เดี๋ยวผมจะทำการเชื่อมต่อตัวที่2นี่เชื่อมตัวที่2ก็เชื่อมต่อนะพอเชื่อมต่อแล้วทีนี้เราก็จะสามารถพิมพ์ได้แล้วครับเดี๋ยวผมเข้าไปที่สมุดโน้ตแล้วกันจะลองให้ดูครับนี่แต่ว่าเดี๋ยวเรื่องเปลี่ยนภาษาจะยังไงเดี๋ยวขอศึกษากันแป๊บหนึ่งแล้วกันพอดีเพิ่งได้มาเหมือนกันนี่ครับพอทีนี้พอจะพิมพ์ไปก็
เดี๋ยวลดแสงลงหน่อยเผื่อมันมองไม่เห็นอ้าวมืดเกินอีกนี่ดูครับเห็นไหมทีนี้เราก็จะพิมพ์ได้แล้วครับนะขึ้นละซูมไปให้ดูนี่ทีนี้เราก็พิมพ์อะไรได้แล้วครับเนี่ยเราก็จะสามารถพิมพ์ในนี้ได้แล้วครับเป็นไงเป็นไงครับ จะเป็นภาษามันคงจะต้องไปตั้งค่าครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรก็เลยยังพิมพ์ภาษาอันนี้อยู่ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับสำหรับเป็นการบลูทูธครับส่วนการจะยกเลิกเชื่อมต่อแล้วก็ปิดไปเลยก็ได้นี่แต่ว่าพอเชื่อมต่อบลูทูธแล้วตรงนี้ไฟมันจะเป็นสีขาวนะนี่อันนี้ไม่พิมพ์จริงๆไฟมันจะขึ้นเป็นสีขาวตรงนี้ครับแต่ตอนนี้มันไม่ขึ้นไม่ได้แก้เหมือนกันโอเคนะยังไงก็ไปลองดูครับมันมีการเดาคำการอะไรได้หลายอย่างอยู่นะยังไงก็ไปลองใช้ดูแล้วกันครับเนาะฟังก์ชันก็จะคล้ายๆกับพวกไอ้นี่พวกคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็สะดวกสบายดีกรณีที่เราจะเข้า YouTube แล้วก็น่าจะเข้าได้ง่ายหน่อยพิมพ์อะไรก็สะดวกสบายครับนี่เข้า YouTube ทีนี้จะพิมพ์อะไรก็เดี๋ยวต้องหาวิธีกันสักหน่อยแล้วกันว่าจะใช้ยังไงเอาแบบเพลงอะไรของวงภูมินนี่มันก็สะดวกดีนะแค่นี้ก็เลือกได้แล้วครับโอเคนะยังไงก็ไปลองใช้กันดูครับกับคีย์บอร์ดตัวนี้ผมว่ามันสวยแล้วก็ดูมันทนทานอีกอย่างนึงครับมันทำความสะอาดง่ายครับเห็นเมื่อกี้ผมลองดึงดูจริงๆมันเป็นแม่เหล็กแต่ว่ามันก็พอแน่นอยู่นะนี่มันสามารถถอดมาทำความสะอาดได้ง่ายอยู่นะนี่ครับสำหรับใครอยากจะรื้ออยากจะอะไรก็นี่ครับมันถอดได้อยู่นะนี่มันจะถอดออกเป็นชิ้นส่วนกรณีที่มันเปื้อนหรือมันอะไรก็เอามาถอดปัดฝุ่นอะไรได้สะดวกสบายอยู่นะเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นแม่เหล็กยืดอยู่เนี่ยมันเป็นแม่เหล็กยืดอยู่ครับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นแถบแม่เหล็กอะไรยืดอยู่เมื่อกี้ผมลองดึงแล้วมันหลุดไงเนี่ยก็ถอดเอามาทำความสะอาดได้ง่ายครับโอเคนะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับกับคีย์บอร์ดราคาน่าจะอยู่หลักร้อยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันราคามันขึ้นลงครับไปลองหาซื้อแล้วกันเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ประมาณ600 700 800อยู่ประมาณนี้ครับแล้วแต่ช่วงโปรแต่มันก็มีรุ่นอื่นอีกนะรุ่นที่มันมีไฟมีอะไรด้วยนะแต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีไฟครับแค่พอใช้งานได้ประหยัดแดดครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับผม